ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะห้องสมุดหลังไมค์กลับมาพบกับแฟนๆรายการอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับพี่หมีวันนี้ค่ะเราจะมาต่อเรื่องค้างๆครับที่เราค้างไว้แล้วก็ตอนต่อไปก็จะไม่ค้างแล้วนะคะครับผมจะเป็นตอนจบของเรื่องค้างๆและตอนจบของนิทานของนมส.ด้วยสำหรับหนังสือนิทานของนมส.ก็เป็นพระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะที่ห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ตอนที่23ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด24ตอนค่ะครับผมตอนน่าจะจบแล้วนะคะคือจบหนังสือเล่มนี้แล้วก็จบเรื่องค้างๆไม่ให้ค้างคาใจคือให้จบแล้วใจกันไปเลยว่ามันจบจะเป็นยังไงนะครับสำหรับหนังสือนิทานของนมส.นี้ก็ต้องขอบพระคุณทายาทของนมส.ค่ะหม่อมราชวงศ์แซมแจ่มจรัสรัชนีแล้วก็หม่อมราชวงศ์เย็นตารัชนีซึ่งได้กรุณาส่งหนังสือนิทานของนมส.ถ่ายสำเนาจากหนังสือเล่มเอามาให้กับห้องสมุดหลังใหม่ได้เผยแพร่ในรูปของสื่อเสียงซึ่งก็ต้องบอกว่าผลงานของนมส.เล่มนี้หายากมากค่ะยากมากๆจริงๆครับลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนี่แทบจะไม่มีใครขายเลยครับคุณจิตรินลองค้นดูแล้วใช่ไหมใช่ครับลองค้นดูแล้วก็โอ้โหขนาดปกของหนังสือนี่ยังหายากเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าค้นนิทานเวตาลอันนี้จะเจอง่ายหน่อยจะเจอหลายสำนวนหลายการพิมพ์ของนมส.เองก็ยังมีพิมพ์จำหน่ายอยู่ไม่น้อยนะคะครับสำหรับนิทานเวตาลแล้วถ้าเกิดเป็นจดหมายจางวังรำล่ะอันนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่ทั่วๆไปครับยังไม่ถือว่าหายากมากเพราะฉะนั้นนะคะ Rare Item อย่างหนังสือนิทานของนมส.ชุดนี้ต้องที่นี่เท่านั้นค่ะใช่ครับต้องห้องสมุดหลังใหม่ของเรานะคะแล้วก็ต้องบอกว่า เป็นเรื่องแนวใหม่นะแนวใหม่สำหรับยุคนั้นใช่ตั้งชื่อว่านิทานแต่จริงๆเป็นลักษณะของเรื่องสั้นครับเป็นการเขียนแบบสมัยใหม่เมื่อเทียบกับขนบธรรมเนียมการเขียนหนังสือในยุคนั้นต้องบอกว่ารูปแบบการเขียนล้ำทีเดียวค่ะใช่แล้วก็อ่านสนุกด้วยนะคะจะเห็นได้ว่านมส.นี่เป็นคนที่มีลีลาแบบขำมากมีมุกกระจายฮ่าฮ่ากวนครับช่างเน็บแนมประชดประชันนะคะแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีบางถ้อยคำที่เราต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนิดนึงแล้วถึงจะขำหมายว่าเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงนะก็ไม่แปลกเนาะถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปคือไม่ต้องเยอะค่ะประมาณสัก 10-20 ปีถ้าเกิดว่าไม่มีสื่อโซเชียลที่จะสามารถสืบค้นข้อความได้นะคะครับคุณคิดว่าคนในยุคประมาณสัก10ปีข้างหน้าเขาจะงงไหมถ้าบอกว่าโอ้โหแต่งตัวได้ตาสมากๆมองเห็นแล้วจึ้งไปเลยคงจะอะไรกันครับเนี่ยเขาคงเฮ้ยตกลงมันหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมใช่แต่ก็โชคดีว่าโอเคเดี๋ยวนี้มันค้นใน Google ได้ใช่แต่สมัยนั้นค้นไม่ได้ว่าตกลงคำนี้นี่มันหมายความว่าอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะได้เจอคำว่าอินอีกด้วยนะครับที่เราสงสัยกันครับผมว่าตกลงไอ้อินคำนี้สมัยนี้คือสมัยเนี้ยรส124เนี่ยหมายความว่ายังไงเดี๋ยวมีค่ะเดี๋ยวมีอีกคำว่าอินเนี่ยนะโอเคเดี๋ยววันนี้มาตามต่อกันนะคะกับเรื่องราวของหลวงรักแล้วก็พระเวทวิสิตแม่สะอิ้งนะแล้วก็แม่ถึกครับแม่ถึกนี่ยังไม่เห็นใช่ตอนนี้มีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกันหลวงรักซึ่งเป็นคนต้นเรื่องแล้วก็เป็นคนเล่าเรื่องแล้วก็พระเวทวิสิตนะคะแล้วก็มีคุณป้าคุณป้านี่จะถูกเน้นว่าเป็นคนปั้มปั้มเป๋อเป๋อไม่ค่อยทันคนไม่ค่อยรู้เรื่องเขาจีบกันนี่ป้ายังไม่รู้เลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะตอนนี้หลวงรัก
อยู่ที่บ้านของแม่อิ่งค่ะหลังจากที่คุณป้าขอร้องให้หลวงรักมาหาหน่อยบอกว่ามีเรื่องอยากจะถามแล้วเรื่องนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแม่อิ่งนี่แหละแล้วก็พอไปแม่อิ่งก็กำลังหุงข้าวต้มแกงนะคะแกงไก่ค่ะอย่างที่หลวงรักได้สั่งเอาไว้ว่าเธอเตรียมอาหารให้ฉันด้วยนะแกงไก่ละดี แม่อิ่งก็ยกเตาแบบมาต้มแกงกันให้เห็นกันจัดจ่ากันเลยค่ะเอาดูซะขอใช่ไหม เดี๋ยวจัดให้ฉันทำเองนะยะฉันไม่ได้สั่ง Grab นะยะ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะตอนนี้หลวงรักไปอยู่ต่อหน้าแม่อิ่งแล้วค่ะครับพ่อหลวงรักเห็นแม่สะอิ่งหลวงรักก็เอ่ยทักทายว่าอย่างไรจ๊ะแกงสุกหรือยังแม่ถึกแกยังแกงอยู่ค่ะเนี่ยพอแกทราบว่าจะแกงให้คุณพี่กินแกก็รีบมากูลีกูจอแกดีๆนะคะแม่ถึกคุณพี่น่าควรยินดีที่สุดอีฉันก็พลอยยินดีด้วยนี่อะไรหล่อนจะมายกแม่ถึกให้ฉันหรือไงยะอ้าวก็ยังไงล่ะคะครูตุนางหงันของคุณพี่แท้ๆนี่แกสวยๆนะเจ้าคะคมคายน่าเอ็นดูกิริยามารยาทก็แช่มช้อยน่ารักจริงๆพูดจาคมสันทุกอย่างคุณพี่เห็นแล้วก็ทับครั่งไปกระมังฉันไม่เชื่อว่าหล่อนเคยเห็นแม่ถึกหรอกเพราะฉันเคยเห็นแกเมื่อเล็กๆจำได้ดีว่าตรงกันข้ามกับที่หล่อนว่านั้นทุกข้อเลยข้อหนึ่งนะแกดำใกล้ๆเข้าไปกับฐานหินตายจริงนี่คุณพี่หาว่าอีฉันไม่รู้จักแม่ถึกหรือคะก็แกกำลังแกงไก่อยู่ที่เฉลียงหลังเรือนนี่นาจะไปเรียกก็กลัวแกจะไม่มาเพราะว่าคงกระดากอ๋อหล่อนนี่ก็ฉุดขาเก่งพอใช้นะแม่ถึกแม่แท้ที่ไหนมีก็หล่อนนั่งแกงอยู่เมื่อตะกี้นี่เองไปเอาแม่ถึกมาเล่าออกจ้อนี่คุณพี่หาความว่าอีฉันหลอกกระมังแน่ทีเดียวก็ฉันไล่เลียงนางสุกมันมาก่อนขึ้นบนตึกนี่เองมันบอกว่าหล่อนยกอั้งโล่ขึ้นมาแกงไก่อยู่ที่เฉลียงหลังตึกคราวนี้หล่อนจะแก้ตัวว่ากระไรอีกแล้วแม่สะอิ่งกลั้นไม่ได้ก็หัวเราะออกมาครึ่งๆแต่ทำเป็นโกรธตายตายสุกสุกนั่นเองนี่เอาอะไรมาปลดคุณพี่หึเวลานั้นนางสุกกำลังเดินผ่านประตูไปได้ยินเสียงแม่สะอิ่งจับคำที่พูดได้ก็พอเข้าใจก็เลยทำเป็นไม่ได้ยินวิ่งหนีเลยไปเสียในทันใดนั้นคุณป้าเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ถามว่าอะไรกันข้าพเจ้าช่วยกุตอบขึ้นว่าผมถามถึงแกงไก่ขอรับนางสะอิ่งเรียกนางสุกจะให้ไปดูว่าสุกหรือยังอ๋อแม่อิ่งอ่ะเขาแกงไก่ดีนี่ก็เห็นดั่งแกงอยู่ที่เฉลียงหลังตึกเป็นนานละยังไม่สุกอีกหรือหลานคราวนี้แม่สะอิ่งจะแก้ตัวอย่างไรไม่ได้ก็ลุกขึ้นวิ่งหนีบอกว่าจะไปดูแกงด้วยกลัวจะไหม้เมื่อแม่สะอิ่งลุกหนีไปนั้นคุณป้าแลตามไปจนออกประตูไปแล้วจึงหันกลับมาพูดกับข้าพเจ้ายืดยาวว่าหลานคนนี้พ่อเขาให้ป้าเลี้ยงมาแต่เล็กเป็นแต่เมื่อไปโรงเรียนฝรั่งเขาช่วยกันจัดส่งให้พอออกจากโรงเรียนเขาก็ให้มาอยู่กับป้าตลอดมาจนป่านนี้ตัวป้าเองลูกเต้าก็หมดแล้วเห็นแต่หลานสาวอยู่คนเดียวที่จะสำหรับหยอดน้ำหยอดข้าวแต่เด็กมันก็โตแล้วจะไม่ให้มีเหย้ามีเรือนมันก็ไม่ชอบก้นที่จริงหลานคนเดียวจะเลี้ยงไว้เองก็มีให้กินเหลือกินแต่ถ้าเขาอยากจะมีป้าก็ไม่ขัดนี่ก็มีคนมาขอหลายคนพวกเมืองวันพรี 2-3 รายพ่อเขาก็ไม่ว่ากระไรออกไป
แต่แม่อิ่งก็ไม่ชอบบอกว่าชาวบ้านนอกรุ่มร่ามบัดนี้มีเข้ามาขออีกรายหนึ่งชื่อพระเวสลูกพระยาอะไรอยู่ฝ่าข้างโน้นเป็นหลานแม่สินที่มาเมื่อตะกี้พระยาวันพรีเขาก็ว่าตามใจป้าป้าก็ยังไม่แน่ก็เลยผัดว่าจะขอตรึกตรองดูก่อนพระเวสคนนี้เนี่ยพ่อหลวงรู้จักไหมล่ะแล้วพ่อเห็นอย่างไรป้าอยากจะปรึกษาเพราะคิดว่าคงรู้จักด้วยหนุ่มๆด้วยกันข้าพเจ้าอ้ำอึ้งอยู่พักหนึ่งจึงตอบว่าพระเวทคนนี้กับผมก็พอรู้จักชอบพอกันอยู่บ้างได้เรียนหนังสือพร้อมกันมาแต่เล็กถ้าจะว่าไปเขาก็ดีทำงานได้เงินเดือนอยู่ห้าช่างแต่ไอเรื่องนี้ผมยังไม่สู้จะเห็นด้วยเพราะเห็นว่าให้ได้กันพี่ๆน้องๆล่ะดีก็นั่นนะสิหลานแต่ว่าพี่น้องที่ยังมีอยู่ก็แต่พ่อทรัพย์นั่นเขาก็มีอันจะกินมีเรือกสวนอยู่แถวบางแวกพ่อก็ตายแล้วเหลืออยู่แต่แม่ลูกก็ยังเหลือแต่แม่ถึกกับพ่อทรัพย์พี่น้องสองคนแต่แม่อิ่งเขาก็ว่าพ่อทรัพย์เป็นชาวสวนเซ่อซ่าเขาว่าอินอินแอนแอนอะไรของเขาก็ไม่รู้อ๋อพ่อหลวงกับแม่ถึกว่าอะไรกันล่ะก็เฉยๆขอรับแต่ก็ถ้าแม่สะอิ่งไม่ชอบนายทรัพย์ก็ไม่มีพี่น้องคนอื่นที่หล่อนชอบบ้างหรอขอรับก็ไม่เห็นมีนี่นาหลานหรือว่าพ่อเห็นใครอยู่บ้างข้าพเจ้าเห็นอยู่คนหนึ่งแล้วว่าเหมาะนักไม่ใช่แต่เห็นถึงรู้สึกและหายใจอยู่เองทุกอึดใจด้วยเสียอีกแต่จะบอกคุณป้าไปตรงๆก็ดูจะเร็วเกินไปด้วยยังไม่ได้สืบสวนความเห็นผู้ใหญ่ว่าเป็นอย่างไรถ้าทำผลุนพลันออกไปช่วยว่าไม่สำเร็จก็จะทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกรังเกียจเสียเปล่าเพราะฉะนี้ควรอดใจนิ่งตรับฟังระวังการไปก่อนข้าพเจ้าจึงตอบคุณป้าถลายไปว่าผมก็ยังไม่ใคร่รู้จักพี่น้องโทษทุกคนนะแต่คิดว่าพี่น้องเราก็มากคงมีที่เหมาะสักคนหนึ่งถ้าคุณป้านึกดูให้ทั่วหน้าก็คงจะเห็นคุณป้าชวนข้าพเจ้าพูดเรื่องนี้ไปอีกสักพักหนึ่งข้าพเจ้าก็เก็บโน่นผสมนี่ได้ความว่าความเรื่องนี้ข้อสำคัญอยู่ที่ตัวแม่สะอิ่งเองโดยคุณป้าไม่ขัดใจหลานเจ้าคุณน้าก็ไม่ขัดใจลูกเว้นแต่แม่สะอิ่งไพร่ไปชอบใครเลอะเทอะนั่นแหละจึงจะขัดตามบรรดาพวกที่มาขอแล้วนั้นที่ไม่สำเร็จต้องหน้าเจือนกลับไปก็โดยแม่สะอิ่งไม่ชอบไม่ได้ยินเสียงว่าคุณป้าหรือเจ้าคุณน้าขัดข้องคนไหนเลยส่วนเรื่องพระเวทคนนี้ที่ยังไม่ตกลงกันไปทางไหนก็เพราะแม่สะอิ่งยังไม่แน่ใจแท้จริงก็คงไม่ได้ยินข่าวอะไรที่เป็นทางเสียของพระเวทถ้าไม่อย่างนั้นคงปฏิเสธเสียแล้วการที่ยังลังเลอยู่นี้ก็โดยแม่สะอิ่งเคยอ่านหนังสือฝรั่งมีความเห็นไปข้างโก้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายควรรู้จักชอบพอต่างคนต่างปลื้มกันเสียก่อนจึงคิดตกลงกันภายหลังที่พระเวทให้ผู้ใหญ่มาพูดกับผู้ใหญ่ตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นตัวกันเลยเช่นนี้ข้างผู้หญิงจะอวยลงไปก็ไม่แน่ใจจะปฏิเสธเสียทีเดียวก็ได้ข่าวว่าเขาดีจึงเป็นการลังเลอยู่พูดรวมๆก็คืองานนี้ผู้ใหญ่ตามใจแม่สะอิ่งแล้วแต่ว่าแม่สะอิ่งจะคิดอย่างไรจะชอบพอใครแม่สะอิ่งเป็นผู้หญิงที่มีความคิดไปทางฝรั่ง
อาจจะเป็นเพราะว่าเคยร่ำเรียนมาจากโรงเรียนฝรั่งแต่พระเวทนั้นมาพูดจาสู่ขอตามธรรมเนียมไทยซึ่งก็เป็นทางเดียวที่พระเวทจะทำได้เพราะว่าพระเวทจะเข้ามาจีบประจ๋อประแจใกล้ชิดอย่างฝรั่งก็ไม่มีช่องทางเนื่องจากคุณป้าซึ่งเป็นผู้ปกครองแม่อิ่งอยู่ตอนนี้ก็เป็นคนเรียกว่าเป็นคนรุ่นเก่าถึงอย่างไรก็คงไม่ยอมเพราะฉะนี้จึงเป็นเหตุให้ลังเลกันในส่วนของหลวงรักซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องหลวงรักนั้นจะพูดกับคุณป้าแล้วก็เจ้าคุณน้าพ่อของแม่อิ่งตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยจะดีนักเพราะถ้าเกิดว่าเสียทีก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าล้มเหลวไปเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าควรจะต้องดูท่าทางก่อนเมื่อมั่นใจแล้วค่อยพูดเรื่องนี้หลวงรักก็ใคร่ครวญท่วนทีเห็นช่องทางว่าคงสำเร็จเว้นแต่จะตกลงยกให้พระเวสสก่อนนั่นแหละเขาจึงจะไม่ได้คือตรึกตรองดูแล้วถ้ายังไม่ได้ยกให้พระเวสวิสิตสก่อนเขาเองก็น่าจะมีโอกาสในตัวแม่สะอิ่งแต่ถ้าจะพูดตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะถ้าเขาจะคิดให้สำเร็จอย่างแรกเขาจะต้องทำอย่างไรพระเวทวิสิตกับตัวเขาเองก็ถือเป็นคนชอบพอกันอยู่บ้างแต่เรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องตัวใครตัวมันกระมังวันนั้นเมื่อเขากลับไปบ้านกินอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วกำลังนั่งสูบบุหรี่อ่านหนังสืออยู่ที่เฉลียงหน้าเรือนสักครู่หนึ่งก็เห็นรถขับมาหยุดหน้าบ้านพระเวทวิสิตนั่นเองพระเวทวิสิตเดินเข้าประตูขึ้นบันไดมานั่งบนเก้าอี้แล้วก็คุยเรื่องอะไรต่ออะไรกันได้พักหนึ่งหลวงรักก็เลยถามพระเวทขึ้นว่านี่ได้ยินว่าแกไปขอลูกสาวพระยาวันบุรีเหรอเอ้าทำไมแกถึงรู้ล่ะทำไมการถึงรู้ก็การเป็นหลานชายของเจ้าคุณวันบุรีแกรู้หรือเปล่าล่ะเป็นแต่การไม่ใคร่ได้ไปมาหาท่านใน15ปีนี้ได้ไปแค่ครั้งเดียวเอง15ปีนั้นจริงๆแล้วก็รวมประมาณ14ปีเศษก็เป็นระยะเวลาที่หลวงรักไปอยู่เมืองนอกแต่พระเวสกำลังทึ่งที่ว่าหลวงรักซึ่งเป็นเพื่อนกันเป็นหลานของเจ้าคุณวันบุรีคนที่เขากำลังจะไปขอลูกสาวพระเวทก็เลยไม่ได้สงสัยในระยะเวลา15ปีที่หลวงรักได้พูดขึ้นว้างั้นเหรอการไม่อยากรู้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องช่วยกันบ้างด้วยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ตกลงกันข้างโน้นพัดตรึกตรองแต่การสืบได้ความว่ามันสำคัญอยู่ที่ตัวเจ้าสาวนะฮะด้วยผู้ใหญ่ตามใจเด็กและไม่มีข้อที่จะไม่พอใจเราทางไหนเป็นแต่ลูกสาวยังลังเลในใจด้วยไม่รู้จักมักจีกับเราและมีความคิดเห็นว่าควรรู้จักกันเสียก่อนถ้าลูกสาวว่าเออคำเดียวก็คงตกลงแกเป็นพี่น้องช่วยหนุนให้กันบ้างก็เห็นจะได้กระมังนี่แหละแกมันขาดอยู่หน่อยนึงด้วยกันเนี่ยจะต้องช่วยตัวกันเองยิ่งกว่าช่วยแกพอหลวงรักพูดแบบนี้พระเวทวิสิตก็หันมาทำตาเขียวเอ๊ะนี่แกจะแย่งกันหรือเนี่ยไอ้เรื่องชนิดเนี้ยตัวใครก็ตัวมันกันบ้างกระมังกันไม่ต้องการจะเป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏว่ารักเพื่อนมากกว่ารักตัวพอพูดมาแบบนี้พระเวทวิสิตก็โกรธถึงขั้นหน้าแดงเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นแกกับกันก็คบกันไม่ได้ทำไมจะไม่ได้แก
แกจะว่ากันแย่งอย่างไรได้แกจะมาแย่งพี่น้องของกันนะไม่ว่าบ้างไอ้อย่างนั้นพี่น้องของกันกันก็ต้องรักกันควรจะโกรธแกที่แกจะมาแย่งแต่กันไม่โกรธแกกลับมาโกรธเอากันเข้าได้ก็พี่น้องของแกทำไมไม่คิดเสียก่อนล่ะทำไมถึงมาคิดป่านี้คิดป่าไหนพี่น้องของกันก็เป็นพี่น้องตั้งแต่แรกเกิดมาไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมาเกี่ยวเป็นญาติกันได้สองสามวันเมื่อไหร่ล่ะเออนะดีละเรามันเป็นอันคบกันไม่ได้ต่อไปเคยชอบเคยพอกันมาแต่เด็กๆจะมาต้องเลิกกันด้วยเรื่องนี้ก็ตามใจตามใจอย่างไรกันไม่ได้บอกว่าจะเลิกคบกับแกแต่แกจะมาแย่งพี่น้องกันกันยังไม่โกรธส่วนแกสิแต่เรื่องผู้หญิงเท่านี้จะปล่อยให้เสียเพื่อนฝูงเก่าแกก็ใครทำซะล่ะใครทำก่อนมาถึงตอนนี้พระเวทวิสิตก็โกรธเต็มทีแกน่ะสิทำเสียแกเป็นคนออกปากตัดออกมาว่าจะไม่คบกันต่อไปก็จะต้องเรียกว่าแกทำและไม่มีก่อนไม่มีหลังเพราะว่าแกทำคนเดียวแล้วใครเป็นคนแย่งล่ะแกน่ะสิแย่งพยายามจะแย่งพี่น้องกันอย่างไรเล่าส่วนกันนั้นถ้าหากว่าแย่งแกจริงก็แย่งคนอื่นส่วนแกสิมาแย่งพี่น้องกันได้พุทโธเสียแรงคบกันมาเป็นนานจะมาแย่งพี่น้องกันได้แต่กันก็ไม่ได้จะโกรธนะหลวงรักพูดแล้วก็หัวเราะแต่ถ้าจะว่ากันตามจริงพูดกันแบบตรงไปตรงมางานนี้หลวงรักก็ไม่มีข้อที่จะเถียงพระเวทวิสิตได้เลยเพราะถ้าจะว่าแย่งหลวงรักก็พยายามจะแย่งเขาจริงๆแต่เขาก็ได้แต่เถียงไปข้างๆคูๆแบบทีเล่นทีจริงจนพระเวทวิสิตโกรธหน้าเปลี่ยนสีเป็นเขียวบ้างเป็นแดงบ้างหลวงรักเห็นพระเวทวิสิตโกรธก็ยิ่งยั่วให้หนักขึ้นยั่วจนกระทั่งพระเวทวิสิตเกือบจะพูดไม่ออกด้วยความโกรธแล้วก็ลุกขึ้นเดินปังๆลงบันไดไปพรางบ่นว่าคนแบบนี้พูดด้วยไม่ได้คือพูดกันไม่รู้เรื่องพูดเถียงไปแบบข้างๆคูๆหน้าตาเฉยทีนี้เมื่อพระเวทวิสิตเดินจะไปขึ้นรถนั้นหลวงรักก็เรียกไอ้เขียวไอ้เขียวนี่เป็นคนใช้ก็เรียกไอ้เขียวมาสั่งบอกว่าให้ขึ้นรถจักรยานตามไปดูว่าพระเวทวิสิตไปทางไหนไหนไม่ช้าไอ้เขียวก็กลับมาส่งรายงานบอกว่าพระเวทวิสิตขับรถตรงไปยังท่าพระจันทร์นั่นก็หมายความว่าคงจะไปหาแม่สะอิ้งนั่นล่ะจากนั้นไอ้เขียวก็รายงานต่อว่าพอพระเวทวิสิตขับรถไปที่ท่าพระจันทร์ก็จ้างเรือจ้าง4บาทไปคลองบางกอกน้อยก็คงจะไปส่งข่าวให้คุณศิลป์ผู้เป็นป้าได้รับทราบวันรุ่งขึ้นเวลาเช้าหลวงรักตื่นแล้วแต่ยังไม่ลุกจากที่นอนพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นเมรี่ก็คือสุนัขของแม่สะอิ้งคือไอ้เจ้าหมาตัวเล็กๆตัวนั้นที่เป็นต้นเรื่องนั่นแหละวิ่งวุ่นไปมาเที่ยวดมโน่นดมนี่อยู่ในห้องหลวงรักเห็นก็ดีใจเห็นหมาก็แสดงว่าเจ้าของหมาต้องมาด้วยก็นึกว่าแม่สะอิ้งมาก็รีบผุดลุกขึ้นรีบล้างหน้าแต่งตัวแล้วก็ออกไปที่เฉลียงแต่ก็ไม่พบคุณป้าหรือว่าแม่สะอิ้งพบแต่นางสุขผู้เป็นบ่าวนั่งอยู่ที่ขั้นบันไดนี่มาทำไมวะสุกคุณหนูให้ถือหนังสือกับพาสุนัขมาเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็รับหนังสือมาอ่านดูเรียนคุณพี่อีฉันถือวิสาสะตั้งให้บ้านคุณพี่เป็นโรงพยาบาลสุนัขโดยหวังว่าคุณพี่จะไม่รังเกียจคือเดี๋ยวนี้
อิเมรี่ป่วยแล้วก็มีอาการชอบกลไม่กินข้าวแล้วก็ไม่ใคร่จะมีแรงทำให้เป็นที่ร้อนใจนักดิฉันจึงส่งมันไปให้คุณพี่ด้วยฟ้าข้างโน้นใกล้มดใกล้หมอถ้าคุณพี่ไม่รังเกียจโปรดให้คนพาไปให้หมอฝรั่งตรวจแล้วก็รับไว้รักษาตามคำสั่งหมอแล้วก็ให้พักที่บ้านคุณพี่สัก 2-3 วันอีฉันก็จะขอขอบพระคุณเป็นที่สุดการเลี้ยงดูก็ไม่มีอะไรลำบากเพียงแต่ให้ข้าวมันกินเวลาคุณพี่รับประทานก็แล้วกันข้าพเจ้ารีบเขียนหนังสือตอบว่าจะรับอิเมรี่ไว้รักษาด้วยความยินดีเพราะข้าพเจ้ารักสุนัขนักทั้งเข้าใจรักษาพยาบาลดีราวกับได้เรียนมาจากเมืองนอกในเช้าวันนั้นเมื่อไปออฟฟิศจะแวะที่ห้างให้เย็บเบาะและมุ้งให้นอนและทั้งจะได้พาไปให้หมอชันสูตรโรคในบ่ายวันนั้นขอให้แม่สะอิ้งวางใจเถิดอย่าว่าแต่เท่านี้จะวานอะไรอีกเท่าไหร่ก็ได้ขออย่าได้รังเกียจที่จะใช้หลวงรักก็ยินดีที่จะได้รับใช้แม่สะอิ้งตอนนี้ช่วยดูแลหมาให้จากนั้นหลวงรักก็เขียนจดหมายแล้วก็ให้นางสุขเอาไปส่งให้กับแม่สะอิ้งจากนั้นก็มีการซักไซ้ไล่เลียงเรื่องราวในบ้านโน้นตลอดถึงเรื่องของคุณป้าแล้วก็แม่สะอิ้งตบท้ายก็มีการให้เงินให้ทองก็คือมีการให้สินจ้างรางวัลให้ติ๊บกับแม่สุขธนบัตร1ใบแล้วก็ตั้งให้นางสุขเนี่ยเป็นกงสุลของเขาอยู่ในบ้านนั้นคือเป็นคนคอยสืบข่าวเป็นคนเก็บข้อมูลนะคะในตอนค่ำวันนั้นหลวงรักก็ได้รับหนังสือหรือว่าจดหมายจากพระเวทวิสิตฉบับหนึ่งพูดจายืดยาวเปลี่ยนเสียงเป็นตรงกันข้ามกับที่พูดกันด้วยความโกรธเมื่อคืนก่อนกล่าวย่อสั้นๆก็สรุปได้ใจความว่าพระเวทเขียนจดหมายมาถึงหลวงรักบอกว่ามีความเสียใจที่สุดที่เมื่อคืนนี้เกิดโทสะทำให้หัวหมุนก็เลยมีการใช้กิริยาวาจาที่ไม่สมควรแท้จริงพระเวทมีความรำคาญใจเพราะเรื่องอื่นมาแล้วตลอดวันพอมาได้ยินเรื่องนี้เข้าก็เลยเกิดหัวเสียเอาทีเดียวคือประมาณว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องทำให้อารมณ์เสียอยู่แล้วก็เลยเกิดอาการหัวร้อนไปหน่อยทำนองนั้นขออย่าให้หลวงรักถือสาหาความเลยความเรื่องนี้แท้จริงแล้วพระเวทวิสิตควรจะขอบใจหลวงรักด้วยซ้ำที่บอกให้รู้ตัววันนั้นเพราะว่าเรื่องชนิดนี้เป็นธุระส่วนตัวคือเป็นธุระของใครก็ของใครดังที่หลวงรักได้เคยว่าเอาไว้แล้วและในที่สุดพระเวทวิสิตก็ขอให้หลวงรักลืมถ้อยคำแลกิริยาอาการของพระเวทเมื่อคืนนี้โดยบอกว่าการที่ทั้งพระเวทวิสิตและก็หลวงรักมีความจงใจในคนคนเดียวกันเช่นนี้ก็เป็นข้อที่น่าเสียดายด้วยถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็คงจะต่างคนต่างช่วยเหลือกันได้ดังที่เคยเป็นมาแต่ก่อนแต่พอการครั้งนี้มาคิดเหมือนกันซะแล้วต่างคนก็ต่างจะต้องพยายามโดยลำพังตนเองถ้าฝ่ายไหนจะเล่นอย่างรู้มากบ้างก็คงติเตียนกันไม่ได้ในที่สุดแห่งจดหมายนั้นพระเวทก็ชักพูดไปเรื่องอื่นคือบอกข่าวว่าสุนัขชนิดบูลด็อกที่ได้สั่งไปคนละตัวนั้นมาถึงแล้วได้ไปรับมาไว้ที่บ้านพระเวททั้งสองตัวของพระเวทตัวผู้มีชื่อมาแต่เมืองนอกว่าไอจอนของหลวงรักเป็นตัวเมียชื่ออีเจนแต่ว่าเป็นสุนัขครอกเดียวกัน
พระเวทก็หวังใจว่าเมื่อผสมกันแล้วคือไอ้จอนกับอีเจนเนี่ยถ้าสองตัวนี้ผสมกันก็คงจะได้ลูกที่ดีจะผสมกันที่บ้านพระเวทหรือที่บ้านของหลวงรักก็ตามใจเดี๋ยววันรุ่งขึ้นพระเวทจะพาอีเจนมาส่งให้กับหลวงรักเมื่อหลวงรักได้รับจดหมายจากพระเวทวิสิตมีใจความตามที่เล่ามาแล้วเขาก็เกิดความหนักใจขึ้นเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็เห็นอยู่ชัดๆว่าพระเวทวิสิตโกรธเป็นฟืนเป็นไฟถึงกับลงเรือจ้างผุนพรันไปคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ตอนกลางคืนกว่าจะถึงก็สองยามเป็นอย่างหัวค่ำแต่ว่าเวลาผ่านมาเพียงแค่วันเดียวเหตุใดพระเวทวิสิตจึงพูดเปลี่ยนเสียงเป็นคนละอย่างชรอยพระเวทวิสิตอาจจะมีอุบายอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ในจดหมายนี้ดูเปลี่ยนเสียงไปในทางตรงกันข้ามคือไม่น่าจะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนโกรธกันอยู่แค่ข้ามวันทำไมถึงเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้จดหมายพระเวทฉบับนี้ทำให้ข้าพเจ้าตรึกตรองไปจนดึกเกือบจะนอนไม่หลับตลอดคืนความจริงเรื่องชนิดนี้พระเวทกับข้าพเจ้าเมื่อสมทบความคิดกันเข้าก็ไม่เคยแพ้ใครแต่คราวนี้มาต่อสู้กันเองพระเวทเกือบจะบอกออกมาตรงๆว่าจะเล่นรู้มากดังที่เขาเข้าใจว่าข้าพเจ้ารู้มากก่อนข้าพเจ้าตรึกตรองยังไม่เห็นว่าพระเวทจะรู้มากข้อไหนการที่พระเวทจะหาอุบายเขียนรูปข้าพเจ้าด้วยสีดำกล่าวคือทำให้ข่าวไปถึงแม่สะอิ้งและคุณป้าเจ้าคุณน้าว่าข้าพเจ้าเป็นคนเสเพลร้ายกาจชั่วช้าสามานั้นก็คงไม่เป็นเชื่อว่าไม่เป็นคงไม่เป็นไปได้เอ๊ะแต่หรือจะเป็นได้นะในคืนวันนั้นหลวงรักก็ถึงกับนอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นเขาก็ตื่นสายกว่าปกติไปหลายชั่วโมงพอตื่นขึ้นก็พบนางสุขสายสืบส่วนตัวของเขาถือหนังสือนั่งคอยอยู่หลวงรักก็ยินดีรับหนังสือหรือว่าจดหมายมาอ่านในจดหมายก็เป็นจดหมายจากแม่อิ่งนั่นแหละมีใจความว่าเรียนคุณพี่ด้วยที่เมืองวันบุรีมีโทรเลขเข้ามาว่าคุณพ่อจับไข้อาการมากปรอดขึ้นไปถึง104คุณป้ากับอีฉันจะต้องรีบกลับออกไปแต่รถไฟโมงเช้าพรุ่งนี้ก่อนจะไปนอนอีฉันเขียนหนังสือขอให้คุณพี่โปรดรับอีเมลี่ไว้ก่อนจนกว่าอีฉันจะกลับมากรุงเทพถ้ายังกลับมาไม่ได้วันอื่นจะให้คนเข้ามารับขอคุณพี่ได้โปรดดูแลมันให้ดีด้วยอีฉันรักมันราวกับชีวิตถ้ามันไม่กลับอ้วนท้วนอย่างเก่าอีฉันก็จะเลิกรู้จักกับคุณพี่ต่อไปเมื่อข้าพเจ้าอ่านหนังสือตลอดแล้วจึงไล่เลียงกงสุลได้ความว่าคุณป้ากับแม่สะอิ้งรีบตาลีตาเหลือกขึ้นรถไฟไปแต่โมงเช้านางสุขอยู่ถือหนังสือมาให้ข้าพเจ้าแล้วจะตามออกไปกับรถไฟบ่ายข้าพเจ้าซักต่อไปถึงเรื่องอื่นๆก็ได้ความว่าได้ความว่าเมื่อคุณป้ากับแม่สิอิ่งเดินทางไปแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งคุณสินซึ่งเป็นป้าของพระเวทวิสิตก็ไปหาคุณป้าคือสองคนนี้มาหาคุณป้า
แต่ก็ไม่พบเพราะว่าคุณป้ากับแม่สะอิ้งออกไปแล้วจากนั้นคุณศิลป์ซึ่งเป็นป้าของพระเวทวิสิตก็กลับไปนางสุกก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมาทำไมแต่เช้าเพราะว่านางสุกนี่เป็นสายสืบของหลวงรักแล้วก็ได้รับเงินรับทองกันอยู่ก็เลยเกณฑ์ให้พี่ชายสืบจากคนใช้สนิทของคุณศิลป์คนใช้สนิทของคุณศิลป์ก็รักอยู่กับพี่ชายของนางสุกแม้มันก็เกี่ยวพันกันมีความเชื่อมโยงก็ได้ความว่าเมื่อคืนก่อนพระเวทวิสิตงุ่มง่ามไปเรียกประตูแต่กลางดึกคือไปหาป้าก็คือคุณศิลป์แล้วก็มีการพูดคุยกันคุณศิลป์ก็ปลุกพี่สะใภ้ของนางสุขขึ้นมารับใช้เพราะว่าหลานชายมาหาพี่สะใภ้ของนางสุขก็มีโอกาสได้ฟังความแบบกระท่อนกระแท่นแล้วก็ได้ความว่าพระเวทวิสิตไปบอกกับป้าบอกว่าหลวงรักจะมาแย่งแม่สะอิ้งไปดังนั้นในกรณีนี้เท่ากับว่าพระเวทจะต้องเล่นรู้มากคิดการที่จะเขี่ยให้หลวงรักกระเด็นออกไปเสียแต่ในชั้นต้นให้คุณศิลป์รีบไปเตือนเสียแต่เช้าถ้าตกลงกันก็แล้วไปถ้าไม่ตกลงก็มีอุบายอยู่แล้วฟังดูเหมือนจะขยายเรื่องที่หลวงรักได้เคยติดพันกับลูกสาวในแสงลูกสาวพระยาสอนลูกสาวจะหมื่นแสนแล้วก็คนอื่นๆขึ้นคือหยิบเอากรณีเหล่านี้เนี่ยมากล่าวให้แม่สะอิ้งเป็นที่ขมใจจะได้สาบน้ำหน้าของหลวงรักเสียทีเดียวดูเหมือนว่าพระเวทวิสิตกับคุณศิลป์เกือบจะคบคิดกันบอกว่าเนี่ยนะถ้าแม่สะอิ้งแต่งกับหลวงรักแล้วก็คงจะกลายเป็นภรรยาคนหนึ่งในสิบคนหรือว่าอะไรเช่นนั้นก็คือไปจะบอกว่าไปใส่ความก็ไม่เชิงเพราะว่าหลวงรักก็อาจจะมีวีรกรรมที่ผ่านมาเช่นนั้นจริงๆก็คือเอาข้อมูลด้านที่ไม่ดีของหลวงรักไปบอกกับคุณป้าแล้วก็แม่สะอิ้งแล้วก็หยิบเอามุมที่ผู้หญิงรับไม่ค่อยได้ก็คือมุมที่เคยไปติดพันลูกสาวคนโน้นคนนี้เต็มไปหมดเลยเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเช่นนี้ก็นึกโกรธด้วยหาความกันมันเกินไปหน่อยการที่ข้าพเจ้าได้ติดพันกับผู้หญิงที่ออกชื่อมานั้นก็จริงอยู่แต่พระเวททราบดีทีเดียวว่าไม่ได้คิดเป็นจริงเป็นจังอะไรเลยเขามีผัวไปเสร็จแล้วก็สองคนที่ยังอยู่ก็แต่ลูกตาแสงขัวคร่ำเคราะห์ซึ่งจะเกณฑ์ให้เป็นบ่วงติดข้าพเจ้าเช่นนั้นไม่ได้พระเวทเองก็มีเรื่องที่ข้าพเจ้าจะนำมาขยายได้ถมไปด้วยงูกับไก่ก็ย่อมเห็นนมและตีนกันอยู่ข้าพเจ้าไม่ได้คิดเลยว่าจะยกเรื่องอีนุงตุงนางเหล่านี้ของพระเวทขึ้นขยายเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินว่าพระเวทจะเอาเรื่องของข้าพเจ้าขึ้นกล่าวข้าพเจ้าจึงแค้นนักหลวงรักก็แก้ตัวกับนางสุขด้วยเรื่องนี้ตามสมควรแล้วก็ให้เงินให้ทองนางสุขไปอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นก็เขียนหนังสือต่อไปถึงแม่สะอิ้งเป็นใจความว่าจะรับรักษาสุนัขให้เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าถ้าสุนัขตัวนี้เป็นเหมือนชีวิตของแม่สะอิ้งมันก็เหมือนชีวิตของเขาด้วยเหมือนกันและเขาจะยอมให้โลกแตกก่อนยอมให้แม่สะอิ้งโกรธแล้วก็พูดอะไรต่ออะไรต่างๆไปอีกจนเต็มหน้ากระดาษแล้วก็ผนึกมอบให้นางสุกเอากลับไปมอบให้กับแม่สะอิ้งในตอนเช้าวันนั้นเมื่อนางสุกออกจากบ้านไปได้ประเดี๋ยวเดียวพระเวทวิสิตก็พาสุนัข ก็คืออีเจนเอามาส่งที่ประตูบ้านของหลวงรักแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาบนเรือนอธิบายบอกว่ามีธุระจะต้องรีบไปออฟฟิศ
หลวงรักพิจารณาดูอีเจนก็เห็นว่าเป็นสุนัขรูปร่างดีมีสกุลก็นึกขอบใจไม่ได้คิดเสียดายเงินเลยถ้าใครจะมาขอให้ราคา4เท่าก็คงไม่ขายเขาก็นำขนมปังมาเลี้ยงดูอีเจนพอเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยให้อีเจนเที่ยวเดินตรวจเรือนที่มันมาอยู่ใหม่ในขณะนั้นเมรี่อันนี้ก็มาเหมือนกันคืออีเมรี่เนี่ยก็วิ่งออกมาจากหลังเรือนพอเห็นอีเจนก็ตกใจแต่อีเจนก็ไม่ได้ว่ากล่าวประการใดเดินดมๆตามเก้าอี้แล้วก็ล้มตัวลงนอนอีเมรี่เห็นอีเจนไม่ว่าอะไรก็เข้ามาใกล้ทีละน้อยทีละน้อยหลวงรักเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกยินดีว่าไอหมาสองตัวนี้มันน่าจะอยู่ด้วยกันได้สักครู่หนึ่งอีเมรี่ก็ค่อยๆเข้าไปใกล้แล้วก็ไปดมๆอีเจนอีเจนไม่ชอบใจก็ส่งเสียงเป็นทำนองห้ามอีเมรี่ตกใจก็ถอยห่างออกไปแต่อีเจนก็นอนเฉยอยู่ในไม่ช้าอีเมรี่ก็กลับเข้ามาอีกครั้นพออีเจนฮึ่เข้าให้อีเมรี่ก็ถอยห่างออกไปเป็นดังนี้ 2-3 ครั้งข้าพเจ้าก็นั่งดูกิริยาสุนัข2ตัวอยู่สักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงเกลียวกราวขึ้นทางหน้าบ้านบางคนร้องว่าไฟไหม้ข้าพเจ้ารีบลงไปดูเห็นกองไฟลุกอยู่ในห้องตึกแถวข้ามฟากถนนพอช่วยกันโกลาหลดับไฟได้แล้วก็พูดกันเอะอะไล่เรียงว่าไฟลุกขึ้นได้อย่างไรไม่ช้าก็กลับขึ้นไปบนเรือนพบอีแมรี่นอนหลับตาตายอยู่ที่เฉลียงมีแผลเขี้ยวใหญ่ๆหลายเขี้ยวและปากอีเจนก็ยังมีเลือดสดๆติดอยู่พอหลวงรักเห็นดังนั้นก็เรากับจะสลบไปกับที่จะอธิบายความรู้สึกให้ฟังอย่างไรก็คงจะยืดยาวเสียเวลาในคืนวันนั้นหลวงรักก็ถึงกับนอนไม่หลับอีกเกือบตลอดคืนได้แต่พยายามคิดหาวิธีหาอุบายว่าจะพูดอย่างไรจึงจะแก้ตัวหลุดไปจากข้อหาทำอีเมรี่ตายเพราะว่าแม่สะอิ้งเขาก็บอกมาแล้วว่าอีเมรี่นี้เขารักเรากับชีวิตของเขาทีเดียวเราก็จะขอหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะคือเรื่องนี้ตั้งใจว่าจะทำคะแนนครับผมแต่กลับกลายเป็นว่าเอาโอ้โหคงจะต้องเสียคะแนนใบแบบถ้าสอบก็น่าจะตกไปเลยละค่ะใช่ครับใช่ไหมเพราะว่าเขารักหมาของเขามากโอ้เราไปทำหมาเขาตายแล้วไม่ได้ตายธรรมดาธรรมดาด้วยนะโดนหมาอีกตัวขย้ำตายเป็นหมาของตัวเองใช่ขย้ำตายโอ้โหเป็นการตายที่เจ้าของหมาเนี่ยจะต้องสะเทือนใจแล้วก็เศร้าเสียใจมากเลยทีเดียวที่หมาของตัวเองไปถูกหมาของคนอื่นกัดตายใช่ไหมใช่ครับเป็นใครใครก็โกรธฮ่าหลวงรักจะทำอย่างไรล่ะนี่เรื่องใหญ่ซะแล้วแต่ดูทรงแล้วนะคะหลวงรักนี่แกก็กระล่อนไม่เบาเหมือนกันนะครับผมเห็นได้จากตอนที่เถียงกับพระเวทวิสิตใช่ไหมค้างๆคู่ๆอุ้ยถ้าเราเป็นพระเวทวิสิตนี่เราก็โกรธนะเราคงปวดหัวแต่ที่บอกว่าไม่ได้แย่งนี่มันพี่เป็นน้องแกสิมาแย่งพี่แย่งน้องฉันแล้วที่พระเวทวิสิตก็บอกว่าอ่ะแล้วทำไมเพิ่งมาคิดได้ตอนนี้อีตอนที่ฉันจะมาจีบเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันตั้งแต่เกิดแล้วไงมันน่าจริงๆเลยนะครับกวนจริงๆแต่คราวนี้ค่ะหลวงรักจะแก้ตัวไปทางไหนยังไงนะคะก็เอาไว้ติดตามต่อตอนหน้าค่ะครับจะได้เห็นลีลาของหลวงรักนะคะว่าจะแก้ตัวอย่างไรที่จะไม่ให้เสียแต้มมันกำลังจะทำคะแนนเลยทีเดียวนะนี่แย่ เลยแล้วพระเวทนี่จะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหรือเปล่านะคะนี่คือเรื่องที่ชื่อว่าค้างคางครับเรื่องค้างคางนะคะจากหนังสือนิทานของนมส.พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงก่อนค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กของหนุ่มหนุ่มสาวสาวยุคนั้นเนาะใช่แต่ว่าโอ้โหตอนนี้เรื่องเริ่มใหญ่แล้วนะครับเริ่มไม่กุ๊กกิ๊กแล้วใช่ มีหมาตายนะใช่ก็ติดตามต่อ
ตอนจบนะคะตอนหน้าจะเป็นตอนจบของเรื่องค้างๆแล้วก็จะเป็นตอนสุดท้ายของหนังสือนิทานนมส.ด้วยค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง